หมอวรงเฮลั่นชนะคดีฟ้องหมิ่นพิมรี่พายต้องจ่าย200,000เปิดข้อความที่โดนด่าหมอวรงเฮลั่นแจ้งข่าวดีชนะคดีพิมรี่พายฟ้องหมิ่นประมาทต้องจ่าย200,000เปิดข้อความที่โดนด่าแฟนคลับแห่คอมเมนต์ชื่นชมเทียบวันที่4 พฤศจิกายน 2566นายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมประธานพักไทยพักดีโพสต์ข้อความผ่านเพจวรงเดชกิจวิกรมวารองได้กรีทีวิกรมความว่าข่าวดีครับผมชนะคดีฟ้องทิมรี่พายนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมประธานพักไทยพักดีข่าวดีครับผมชนะคดีที่พิมรี่พายหมิ่นประมาทผมเขาต้องจ่ายค่าเสียหายให้ผมตามที่ศาลมีคำพิพากษา200,000 บาทครับ2โพสต์หมอวรงหลังทักษิณได้อภัยเลทโทษโดนแซววันเดียวเปลี่ยนได้พิมรี่พายสติแตกกลางไลฟ์หลุดพังข้าวของกระจายเอาลิปทาฟันน้ำมันราดหน้าข้อความที่พิมมารีพายหมิ่นประมาผมท่านเป็นหมอจริงหรือเปล่าคะหรือว่าท่านเรียนมาเป็นหมอแต่แก่ไปเป็นหมาคะท่านเลียดิฉันเก่งมากพิมรี่พายเขามีแต่ไม้ซีกงัดไม้ซุงดิฉันไม้ซีกของงัดกาฝากค่ะจะไม่งัดไม่ได้หรอกค่ะท่านถ้าดิฉันไม่ทำอะไรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวกาฝากมันจะมาขออาหารจนเคยตัวแต่ก็ไม่น่าจะทันนะคะอายุปูนนี้แล้วหลังโพสต์มีบรรดาแฟนคลับของหมอวรงเข้ามาแสดงความคิดเห็นยินดีด้วยเป็นจำนวนมากฟอร์มไม่แผ่วทิ้งพิชชามนคว่ำสาวเกาหลีทะลุเข้ารอบรองขนไก่มาเลเซียซูเปอร์ศึกแบดมินตันเบอร์กามอต KL Masters มาเลเซียซูเปอร์100-2023ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่3 พฤศจิกายน 66เป็นการแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศไฮไลท์อยู่ที่ทิ้งพิชชามนโอภาสนิพัทนักแบดมินตันสาวไทยวัย16 ปีเจ้าของแชมป์แบดมินตันเยาวชนโลกหญิงเดี่ยวคนล่าสุดลงแข่งขันในประเภทหญิงเดี่ยวพบกับพักกาอื่นมือคลอลิฟายจากเกาหลีใต้ปรากฏว่าน้องพิงเล่นได้ผิดพลาดน้อยและมีลูกเล่นที่หลากหลายกว่าก่อนเอาชนะไป2 เกมรวด 21-18 และ 21-13 ทำให้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะได้สำเร็จด้านประเภทคู่ผสมโอโมพักคพลธีรรัตน์สกุลจับคู่จอมแจ๋มพไทยมาสเหมือนวงยังคงโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมหลังเอาชนะโอเว่นติงและการจิงเอ๋อจากมาเลเซีย 2-0 เกม 21-15 และ 21-14 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้เช่นกันมุ่งใบหยกเดือดเจอเด็กโรงเรียนดังโยนของใส่จากตึกโวยแบบนี้ไม่น่ารักสุดทนมุ่งใบหยกเดือดเจอเด็กนักเรียนโรงเรียนดังพฤติกรรมไม่น่ารักโยนของใส่จากตึกมาใส่แม่บ้านที่บ้านแถมยืนยิ้มดูผลงานวอนครูสอนหน่อยทำเอาคุณแม่คนเก่งบุ้งสถีใบหยกภรรยานักแสดงหนุ่มเวฟสารินเดือดอดทนไม่ไหวต้องออกมาระบายหลังเจอเหตุการณ์เด็กนักเรียนโรงเรียนดังปาน้ำแข็งใส่แม่บ้านแถมก่อนหน้านี้เคยโยนของใส่บ้านอีกด้วยโดยมุ่งได้เล่าผ่านอินสตาแกรมว่าเอาอีกแล้วเด็กดอกจัน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 โยนน้ำแข็งจากตึกมาใส่แม่บ้านที่บ้านโรงเรียนนี้เป็นอะไรนักหนาครั้งที่แล้วโยนสีโยนขวดโยนของมาใส่บ้านคุณครูต้องเอาใจใส่สอนหน่อยนะคะไม่น่ารักเลยพร้อมระบุแคปชั่นไว้ว่าโยนเสร็จยืนยิ้มดูผลงานด้วยสุดๆไปเลยทั้งนี้เมื่อโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ถึงพฤติกรรมของเด็กโรงเรียนดังรวมถึงความปลอดภัยที่อันตรายถึงชีวิตของผู้อาศัยแจ้งผู้อำนวยการก่อนค่ะถ้ายังเกิดขึ้นอีกก็แจ้งความให้คนทำรู้ว่าสิ่งที่ทำนั้นผิด
ไม่ใช่คึกขนองทำไปเรื่อยไม่น่ารักเลยเนอะต้องปรามละคะงั้นจะคึกขนองกันอีกยาวๆแจ้งขอเพื่อจะได้ร่าว่าการกระทำที่คึกขนองของบางคนทำให้เสียชื่อรอเสียไปถึงขอปอคอว่าอบรมลูกมาอย่างไรแจ้งครูแจ้งโรงเรียนเลยค่ะทำเป็นหนังสือแจ้งก็ดีเคยตัวถ้าปล่อยให้ทำจะสะสมนิสัยไม่ดีติดตัวไปรับเด็กจบจากเครือโรงเรียนนี้มาทำงานคนหนึ่งไม่ไหวอันตรายคนโดนเสียชีวิตได้เลยไม่เพียงแค่นั้นกลายเป็นเรื่องบานปลายใหญ่โตให้โต้เถียงกันไม่น้อยเพราะมีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาให้ความเห็นว่าไม่ควรเหมารวมพฤติกรรมแบบนี้จะไม่ดีทั้งโรงเรียนนักเรียนหนึ่งคนทำเมนกันเหมือนไม่ดีทั้งโรงแรมโพสต์แบบนี้มีแต่ข้อความมาด่าโรงแรมไม่ก็ด่าพ่อแม่บางทีพ่อแม่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลูกเป็นแบบนี้แนะนำคุณมุ่งเข้าไปแจ้งทางโรงแรมเลยค่ะจะได้แก้ปัญหาได้ไม่แก้ไขตั้งแต่ต้นสุดท้ายก็เกิดเหตุการณ์เหมือนเดิมงานนี้ก็คงต้องติดตามต่อไปว่าทางโรงเรียนเห็นข้อความดังกล่าวที่ส่งเสียงออกไปจะมีมาตรการจัดการอย่างไรพูดจริงใช่ไหมแม่เบลล่ากรี๊ดเลยฟังคำตอบแอปมีความรักเจ้าตัวยังเขินเองเลยพูดจริงใช่ไหมแม่แห่แซวกันรัวๆสรุปแม่มีความรักแล้วเบลล่ากรี๊ดเลยฟังคำตอบแอปมีความรักเจ้าตัวยังเขินเองเลยล่าสุดเบลล่าราณีมารายการสามแซ่บงานนี้วลีเด็ดจากละครพรหมลิขิตต้องมาแล้วต้องให้คนมีความรักอย่างแอปทักษอรมาเป็นคนสวมบทบาทคุณหญิงการะเกดด้วยโดยเผยคลิปชมคลิปวลีเด็ดที่พุทธาลตอนมาเจอคุณหญิงการะเกดแล้วถามคุณหญิงการะเกดว่าคุณน้าอยู่มาได้ยังไงเหรอคะในบ้านเมืองแบบนี้ผู้คนแบบนี้แอปที่รับบทเป็นคุณหญิงการะเกดก็ตอบว่าเพราะน้ามีความรักจ้าแต่ไม่รู้อินเนอร์ตอบจากชีวิตจริงหรือเปล่าทำเอาสาวเบลล่ากรี๊ดลั่นส่วนแอปพูดเองก็ออกอาการเขินเองซะอย่างนั้นโดยชาวเน็ตก็คอมเมนต์แซวแม่แอปกันน่าดูอาทิโอ้ยแม่เขินแทนสรุปแม่แอปมีความรักแล้วอันนี้ที่แอปพูดความจริงใช่ไหมคะอะไรเป็นต้น